เรามีความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยมัสคามนะครับถือว่ามัสคามนี้เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับตัวกับผมผมจุนใหม่คามินะครับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2537นะครับในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตุลาการ2นะครับเสียสละแรงกายแรงใจนะครับทุกอย่างที่คิดว่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วเรามีความสุขในการทำงานที่เราเลือกให้รักงานที่เราทำรักงานรักอาชีพของตัวเองนะครับอยู่ที่นี่มาร่วมเกือบ30ปีครับเราได้รับความอบอุ่นได้รับความเมตตาจากผู้บริหารนะครับให้เราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสได้มาใช้ชีวิตราชการอยู่ที่นี่เรามีความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยมัสคามนะครับหลังเกษียณนะครับเราก็จะขอใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับโดยก็วางหลักไว้แล้วล่ะก็จะมองด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับเพราะเรามีที่นาเป็นความรู้สึกที่รักผูกพันยิ่งนักเพราะมหาวิทยาลัยมัสคามให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีอาชีพรับราชการได้มีที่อยู่ที่กินได้มีอนาคตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นการที่เราได้เข้ามามีโอกาสในรอบรั้วของมหาวิทยาลัยมัสคามนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราอยู่ตั้งมั่นนะครับอยู่ในความซื่อตรงซื่อสัตย์จริตนะครับให้คิดเสียว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับตัวนี้ยังใช้ได้ตลอดนะครับความขยันหมั่นเพียรต้องมีนะครับอย่าเกียจคร้านนะครับต้องทุ่มเทเมื่อจะทำงานสิ่งใดก็ให้ตั้งจิตมั่นต้องให้ประสบความสำเร็จมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับแล้วผลดอกผลที่ตามมาก็จะทำให้เราได้ความสำเร็จได้ความสวยงามเสมอครับ